โอ้โหเจอสิ่งนี้เข้าไปค่ะมดเพี้ยนะคะมดดำมดแดงค่ะอยู่ไม่เป็นเลยค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะต่อไปนี้อย่าทิ้งสิ่งนี้นะคะไล่มดไล่แมลงได้ค่ะแม่ก้อยจับได้แล้วเวลาแม่ก้อยปลูกเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะคะทำไมนะคะเมล็ดพันธุ์แม่ก้อยไม่ค่อยอยู่ครบเลยหายไปเป็นประจำเลยดูสิคะแม่ก้อยมาหว่านเมล็ดพริกไว้ค่ะเพื่อนๆดูสินี่ตอนที่แม่ก้อยหว่านไปเมื่อเช้านะยังไม่เห็นมดเลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆการสำคัญในการขโมยเมล็ดพันธุ์เรานะคะเอ๊ะเราก็ว่านะเอ๊ะทำไมเราเพาะอะไรไม่ค่อยติดนะคะเพื่อนๆก้อยมาหว่านเมล็ดพริกไว้ค่ะเพื่อนๆมดเต็มเลยกระถางนี้ล่ะคะโอ้โหกระถางนี้พิเศษค่ะมีมดดำด้วยนะคะเพื่อนๆศัตรูตัวฉกาจนะคะเนี่ยมดค่ะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักนะคะต้นพริกนะคะพริกเครือค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยโอ้เพรียค่ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้นะคะแม่ก็จะมาบอกสูตรนะคะสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะในการไล่มดดำมดแดงนะคะไล่เพรียอ่อนนะคะหรือเพรียแป้งนะคะเพื่อนๆที่มากวนใจต้นไม้พืชผักของเพื่อนๆนะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะในการไล่มดไล่มแมลงของแม่ก้อยครั้งนี้นะคะก็คือแป้งนะคะเพื่อนๆจ๋านี่แม่ก้อยมีแป้งหลายกระป๋องนะคะใช้ไม่ทันค่ะเพื่อนๆจ๋าเพราะเด็กๆเขาไม่ค่อยทาแป้งกันนะคะนี่วันนี้แม่ก้อยก็จะใช้สิ่งในการไล่มดนะคะเพื่อนๆจ๋าเราก็โรยแป้งลงไปเลยค่ะเพื่อนๆขานี่อย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆโอ้โรยปั๊บนี่เห็นตัวแล้วนะคะเนี่ยเมื่อกี้เหมือนไม่เห็นเนาะแล้วก็โรยแป้งค่ะลงดินด้วยนะคะเพื่อนๆที่เพาะปลูกนะคะเมล็ดใหม่ๆนะคะใช้สูตรนี้ค่ะก็คือเพาะปลูกไปแล้วเราก็โรยแป้งอย่างนี้ค่ะลงไปในกระถางเลยค่ะก็จะเป็นสูตรไล่มดแบบง่ายๆนะคะเพื่อนที่ปลูกนะคะพริกในกระถางนะคะเราก็เหยาะรอบๆนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะมดดำมดแดงค่ะนี่ยั่วเยี้ยนะคะรอบกระถางเพื่อนๆเลยค่ะแล้วก็เทแป้งค่ะลงไปแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆรอบๆเลยค่ะนี่แป้งเหลือนะคะมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆนี่ให้ก้อยให้เพื่อนๆดูเนี่ยมดเขาจะอ้อมๆเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยคือเขาจะไม่เข้าไปนะคะเพื่อนๆดูตัวนี้ดูตัวนี้อ้าวออกค่ะออกนี่มดแดงเพื่อนๆดูปฏิกิริยาเขานะคะหยุดค่ะหยุดค่ะถอยหลังกลับค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆโอ้โหโอ้มีแป้งเหลือๆอย่าทิ้งนะคะทำแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆนะคะเหยาะแป้งนะคะลงไปในกระถางเนาะดินที่ดำๆนะคะมดดำๆที่เราก็ไม่เห็นเนาะเพื่อนๆจะพบเลยว่ามดค่ะเป็นตัวขาวๆแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ไงคะเราเจอมดขาวแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ก็จะเห็นชัดเนาะเนี่ยเขาจะค่อยๆเดินออกมาจากกระถางนะคะเดี๋ยวเขาจะล่วงลงไปนะคะเพื่อนๆเนี่ยคือเขาไม่อยู่ละเหมือนเขาไม่ชอบแป้งอะค่ะเพื่อนๆสำหรับต้นไหนนะคะที่มีมดมีเพี้ยอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็โรยแป้งนะคะทิ้งไว้1คืนเลยนะคะเพื่อนๆมีแป้งกระป๋องเดียวนะคะติดคู่สวนไว้เลยค่ะคุ้มมากๆเลยค่ะเพื่อนๆโรยไปอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะไม่เป็นอันตรายต่อพืชค่ะเพื่อนๆต้นไม้ของเราก็งอกดีค่ะไม่มีใครมาขโมยเมล็ดพันธุ์ของเรานะคะนี่มดแดงอย่าปล่อยไว้ค่ะไม่เหลือค่ะเพื่อนๆตามกระถางครบหรือยังคะแม่ก้อยนะคะเหยาะเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่อย่างนี้เลยนี่ปลูกต้นไม้ไม่เยอะค่ะแม่ก้อยค่ะชอบปลูกผักในกระถางนะคะนี่สูตรนี้เลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเพี้ยดำนี่ไม่ใช่มีแต่กับกะเพรากับโหระพานะคะเพื่อนๆจ๋าโอ้ยอดพริกก็มีนะคะเนี่ยโอ้ปล่อยไว้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆเราก็มาใช้สูตรนี้กันเลยค่ะใช้แป้งเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเหยาะลงดินเลยค่ะดูให้ทั่วๆอย่างนี้เลยค่ะโอ้แป้งนี่มีประโยชน์สารพัดค่ะเพื่อนๆนี่ไล่มดดำมดแดงก็ได้นะคะเลยโอ้พอโรยปั๊บค่ะเพื่อนๆจ๋ามดแตกฮือกันออกมาเลยค่ะเพื่อนๆนี่อ๋อกลายเป็นมดขาวเลยค่ะทีนี้ดูเลยค่ะนี่เลยนะคะนี่เพื่อนๆไม่เห็นมดก็จะเห็นละทีนี้ว่าเขาไปซุกไปซ่อนอยู่ที่ไหนนะคะเพื่อนๆอยากให้ต้นพริกนะคะแข็งแรงปลอดภัยนะคะจากมดจากเพลี้ยนะคะเพื่อนๆจ๋าใช้แป้งเลยค่ะเหยาะตามยอดพริกนะคะตามช่อดอกแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่โอ้แม่ก้อยชอบมากๆเลยไล่แมลงสูตรอ่อนโยนค่ะโอเคค่ะนี่ตามยอดอย่างนี้เลยนะคะกระเพราเริ่มไม่งามแล้วค่ะแม่ก้อยมีอาการใบเหลืองๆเกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆจ้ะเพี้ยดำก็มาอีกแล้วนะคะแล้วก็ใช้แป้งเลยค่ะเพื่อนๆเหยาะเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ยให้รอบๆทั้งต้นอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะในผงแป้งนะคะเขาจะมีคุณสมบัติคล้ายๆเป็นด่างนะคะเพื่อนๆจ้ะ
ปรับค่า pH ในดินไม้เริ่มไม่งามค่ะหยอกแป้งเหลือๆค่ะลงกระถางเลยค่ะเพื่อนๆลงดินเลยนี่ต้องดูที่ยอดพริกนะคะยอดนี้ใบนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นถนัดว่านี่นะคะมีเพี้ยแป้งนะคะเพี้ยอ่อนค่ะเกาะอยู่ค่ะคือจะมีปัญหานะคะว่าเพื่อนหลายท่านนะคะคือหาขี้เถ้าไม่ได้ค่ะแม่ก้อยขาแนะนำหน่อยนะคะนี่วันนี้แม่ก้อยก็แนะนำเลยค่ะเป็นผงแป้งเลยค่ะเพื่อนๆขามีเพี้ยมาไม่ต้องกลัวค่ะเพื่อนๆจ๋าหยอกเลยค่ะหยอกแป้งไปตามยอดเลยค่ะเพื่อนๆนี่ลงดินด้วยนะจ๋าให้ทั่วเลยค่ะนี่ติดดอกก็ใช้สูตรนี้ได้นะคะเพื่อนๆอ่อนโยนค่ะโรยรอบๆกระถางด้วยนะคะกระถางนี้ค่ะมะเขือค่ะเพื่อนๆโรยแป้งเลยค่ะโรยลงดินเลยค่ะโอเคอ้าวเจอแป้งเข้าไปค่ะเพื่อนๆอยู่ไม่เป็นกันแล้วค่ะค่ะและเมื่อเพื่อนๆ นะคะโรยผงแป้งนะคะลงตามยอดไม้นะคะไล่มดไปแล้วนะคะเพื่อนๆมาทำสิ่งนี้เลยค่ะเพื่อไล่มดนะคะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะตะกี้พร้อมนะคะใส่น้ำให้เรียบร้อยนะคะอยู่ที่ประมาณ1ลิตรนะคะแล้วเราก็หยอดแป้งลงไปนะคะนี่นะคะเพื่อนๆน้ำยาล้างจานนะคะ1ช้อนชานะคะ3จับใบค่ะไล่แมลงได้เกิดประสิทธิภาพสูงเลยค่ะเพื่อนๆลงไปเลยโอเคง่ายๆแค่นี้เลยค่ะสูตรไล่แมลงนะคะไล่เพี้ยไล่มดดำแบบง่ายๆค่ะเพื่อนๆทดสอบสิคะโอเคค่ะใช้ได้นะจ๊ะเรามาที่จุดเกิดเหตุกันเลยค่ะเพื่อนๆจ๋ามดดำมดแดงนี่โอ้หายไปเยอะมากๆนะคะนะคะเพื่อนๆดูสิคะนี่เขาไม่เข้ามาเลยนะคะโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดาค่ะนี่เห็นมดเดินพลุกพล่านนะคะเพื่อนๆมาโรยด้วยแป้งเลยค่ะแต่เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะฉีดพ่นเลยค่ะฉีดพ่นที่ตามยอดเลยค่ะยอดต้นพริกเลยค่ะเป็นพริกเครือค่ะเพื่อนๆต้นนี้นะคะฉีดลงดินด้วยนะจ๊ะคือผงแป้งเนี่ยก็จะกลายเป็นการนะคะปรับค่า pH ในดินของเราไปในตัวค่ะเพื่อนไม่ให้ดินนะคะเป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปค่ะเพื่อนทำให้ต้นพริกของเรานะคะเขียวนะคะกลับมางามอีกครั้งค่ะเพื่อนๆสูตรนี้เลยมันเรียกพันพริกค่ะฉีดสูตรนี้เข้าไปเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเพื่อนก็ฉีดแบบนี้แล้วค่ะพริกค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ตามช่อดอกค่ะทำไมใบหงิกๆกุดๆหดๆนะคะไม่งามเลยค่ะแม่ก้อยเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยค่ะจ้าฉีดพ่นเลยค่ะบนใบนะคะนี่บนใบใต้ใบค่ะช้อนเลยค่ะฉีดสูตรนี้เข้าไปเลยค่ะเพื่อนๆฉีดเลยทุกช่อดอกเลยนะคะโอ้โหมดที่เห็นยัวเยี้ยค่ะเพื่อนๆตอนนั้นนะคะตอนนี้ค่ะไม่เหลือแล้วค่ะโอ้โหเห็นผลภายใน1นาทีจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นนะคะสูตรนี้นะคะเพิ่มเติมเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะฉีดลงดินเลยค่ะนี่การเพาะเมล็ดพันธุ์พริกครั้งต่อไปนะคะเพื่อนๆทำแบบนี้ได้เลยค่ะนี่เพาะที่ใดก็ติดเพาะที่ใดก็เกิดนะคะทีนี้ฉีดเลยค่ะเพื่อนๆนี่ดูที่กระถางมะเขือต้นนี้นะคะแม่ก้อยไม่ได้โรยแป้งนะคะรอบๆนะคะเพื่อนๆมดก็ยังเดินยั่วแยะกันอยู่นะคะนี่มีขึ้นมีลงนะคะเนี่ยแล้วก็ฉีดพ่นค่ะสูตรนี้ลงดินเลยค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นที่ใบด้วยนะคะค่ะเพื่อนๆจ๋า 3-4 กระถางค่ะนี่มดมากันเป็นทีมเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ฉีดพ่นค่ะสูตรนี้เลยค่ะสูตรนี้ลงไปเลยค่ะฉีดเลยไล่มดไล่เพี้ยไล่นอนไล่แมลงค่ะแบบง่ายๆเลยค่ะต้นพริกค่ะเพื่อนๆฉีดเลยค่ะต้นหนึ่งค่ะค่ะและเมื่อเพื่อนๆ นะคะไล่มดไล่แมลงไปแล้วนะคะเราก็มาทำสูตรนะคะบำรุงพืชผักแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋านี่วัสดุอุปกรณ์นะคะก็คือน้ำ1ลิตรค่ะไม่ก้อยใส่เหยือกมาแล้วเรียบร้อยนะคะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวค่ะและอันดับต่อไปค่ะผงชูรสนะคะเขย่านะคะจุลินทรีย์นะคะน้ำซาวข้าวเลยค่ะเร่งเขียวนะคะเร่งการแตกใบแตกยอดได้ดีนะคะทำให้ไม้ดอกสีสวยนะคะทำให้ต้นไม้พืชผักของเรานะคะกลับมาฟื้นมีชีวิตอีกครั้งนะคะแม่ก้อยใส่จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะประมาณเท่านี้นะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะอันดับต่อไปค่ะเราใส่ผงชูรสนะคะนี่เร่งเขียวแบบง่ายๆนะคะเร่งรากได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะเร่งเขียวสุดง่ายค่ะก่อนกระลาดลดค่ะสูตรนี้ลงไปเลยค่ะให้ต้นพืชของเรานะคะกลับมาเขียวนะคะไม่มีอาการใบหงิกใบงอใบเหลืองค่ะเพื่อนกระลาดลดลงดีเลยค่ะเพื่อนบางท่านนะคะมีบัวรดน้ำนะคะ5ลิตรนะคะเราใส่จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะ2ช้อนนะคะ1 2ค่ะใส่เมนูโซเดียมกลูตามีดลงไปเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะ
ช้อนชาค่ะไปลายนะคะต้นไม้ไม่งามนะคะเจอมดแมลงเยอะค่ะล้างรถได้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆการล้างใบไปในตัวค่ะเอจุลินทรีย์ลงดินด้วยนะคะต้นพริกค่ะเพื่อนเห็นแค่นี้นะคะต้นพริกนะคะของเรานะคะต้นไม้พืชผักทุกชนิดก็จะกลับนะคะมาเขียวแข็งแรงอีกครั้งค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมอะไรคะน้องกิ้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะค่ะบ๊ายบายไปก่อนนะคะ